คนแรกน้องขิมนัทกิตตาชื่นพกางสาวน้อยวัย13ลูกหลานย่าโมที่มุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงน้องขิมชื่อจริงชื่อว่าชื่อเด็กหญิงนัทกิตตาชื่นพกางจ้ะเด็กหญิงเลยเหรอจ้ะอายุเท่าไหร่คะอายุ13ปีจ้ะคือตายสูงมากที่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยอะไรครับผมอยากจะเอาไปให้คนรอบข้างกินเหลือเกินครับทำไมน้อง13ตัวโตขนาดนี้ที่บ้านอยู่ที่ไหนโคราชจ้ะอ๋ออยู่โคราชเอาละฮะพี่ยืนอยู่ฝั่งนี้พวก 4-5 คนเวลาจะดูก็ต้องชะโงกกันอยู่เออก็หลบให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้ยนโฉมเขาบ้างเออผมผิดไปแล้วขอโทษด้วยทำไมถึงมาประกวดอยากจะมาทำตามความฝันตัวเองจ้ะเราอยากมายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติอันนี้จ้ะโอ้ยฟังแล้วภาคภูมิใจอยากมาทำตามความฝันตัวเองแสดงว่าในฝันของน้องนี่ต้องมีพี่ไปเข้าฝันด้วยนะโอ้ไม่ใช่จ้ะมันสงสัยไง13คุยได้ไม่นานทำไมครับมันจะล่อแหลมออกกันไม่ได้วันนี้นะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือความตื่นเต้นเอาอะไรมาสู้กับเขาครับวันนี้เอาเพลงกับท้าวย่าโมจ้ะสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาจเทพบาทย่าโมที่ล้านเติบโตเพราะพรแม่ย่าลูกทิ้งแผ่นดินถิ่นอีสานจากมิตรวงวานคณะกรรมการที่แท้จริงถามพวกคุณก่อนดีกว่าน้องร้องเป็นยังไงมีอยู่6ดาวให้กี่ดาวเอาให้ให้เลยให้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 ร้องก็แล้วพี่พี่ปะทำไมไม่ให้ผมมีคนในใจของผมโอ้โหไปดูนี่เลยศิลปินแห่งชาติพ่อครับโอ้วันนี้หนูร้องได้ดีแต่ว่าอีท่อนแยกนะเสียงมันจะต่ำลงไปนิดเดียวแหละแต่ว่ามันก็ไม่น่าเกลียดหรอกลูกโดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดีจ้ะเสียงดีเนื้อเสียงดีกลมเล็กน่ารักนะครับร้องเพลงลูกทุ่งได้จังหวะดีแต่ส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือกำลังเรายังขาดไปนิดนึงทำให้ตัวโน้ตต่ำๆเนี่ยเราเอาไม่ถึงแต่รวมๆแล้วมีอนาคตครับขอบคุณจ้ะโดยเนื้อเสียงแล้วก็ต้นเสียงนะที่มีก็ถือว่าดีเลยนะครับแต่ขาดเรื่องอารมณ์นิดนึงเพลงรักเพลงอกหักเนี่ยจะผมว่าจะสื่อสารได้ง่ายนะครับแต่ว่าเพลงนี้มันจะสองมือกับร้องให้ตรงเนื้อนึกถึงบ้านเกิดอะไรประมาณนี้ครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยคุณจะตื่นเต้นครับผมไม่แต่พูดมีสาระนะถ้าสื่อสารยากพี่แนะนำถ้าน้องยังสื่อสารยากให้ใช้เป็นระบบส่งไลน์คนละอย่างกันสื่อสารเรื่องเพลงไม่ใช่สื่อสารเรื่องความรักขอบคุณครับท่านนายกครับผม
ต้องคอยแก้คอยเช็ดอยู่ตลอดครับสำหรับผมเดือดร้อนอยู่ทางนู้นไม่ต้องหันมาทางนี้โอเคครับถือว่าดีครับพี่องครับขึ้นมาเสียงก็กว้างดีแต่มีประมาเห็นเลยว่าเสียงสั่นนะฮะแล้วก็ยังขาดการเล่าเรื่องของเพลงอยู่บ้างต้องมีการฝึกเพิ่มอีกนะคะถ้าเกิดว่าได้เข้ารอบไปนะคะแล้วก็ประมาด้วยนะคะแต่ถือว่าเอาดีแล้วกันก็เอาใจช่วยค่ะ